ผมขอโทษโค้ดละยันรับผิดเพียงผู้เดียวหลังไทย U19 พ่ายมาเลย์ตกรอบอิสระศรีเทโลโค้ดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีขอโทษแฟนบอลทุกคนพร้อมขอรับความผิดที่ไม่สามารถพาทีมทำได้ตามเป้าหมายหลังแพ้มาเลเซีย0-1ตกรอบคัดเลือกศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่กัมพูชาก่อนอื่นก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยครับที่เราไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้สิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดผมก็ขอรับไว้เพียงแค่คนเดียวเพราะน้องๆทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วเราเสียใจและผิดหวังที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายเรามีโอกาสหลายครั้งแต่เราก็ทำประตูไม่ได้ผมผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ออกมาแต่ก็ภูมิใจกับนักเตะทุกคนที่ได้พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีในวันที่11พฤศจิกายน2562โดยจะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในเวลา 10:30 น.